เรื่องเจ้าหน้าที่รักษาผ้าในเรือนคลังสมัยนั้นจีวรในเรือนคลังของสงฆ์ไม่มีผู้ดูแลภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้แต่งตั้งภิกษุผู้มีคุณสมบัติ5อย่างเป็นเจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลังคือ 1. ไม่ลำเอียงเพราะชอบ 2. ไม่ลำเอียงเพราะชัง 3. ไม่ลำเอียงเพราะหลง 4. ไม่ลำเอียงเพราะกลัว 5. รู้จักจีวรที่รักษาไว้และจีวรที่ไม่ได้รักษาไว้